ใจพี่นันแต่พี่นันอย่าลืมสิเจ้าว่าพี่นันยังมีแก้วแก้วรักพี่นันพี่นันจ๋าแก้วว่าอย่าไปสนใจเขาเลยแก้วเข้าใจคุณลุงคุณลุงเหงามานานแล้วบางทีนะคุณลุงอาจจะรักเขาเหมือนที่แก้วรักพี่นันก็ได้แต่แกบ้าตันหาไม่เอานาพี่นันไปเกลียดมันเกลียดเขาก็อย่าไปสนใจเขาสิคะทุกคนมีชีวิตของตัวเองมีสิทธิ์เลือกชีวิตของตัวเองคุณลุงกับคุณปรารถนารักกันก็ปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันเรารักกันเราก็มีชีวิตของเราพี่นันคะเราควรนึกถึงเรื่องการแต่งงานของเราอีกไม่นานแล้วนะเจ้าพ่อบอกว่าพอแก้วรับปริญญาก็แต่งได้เลยพอเราแต่งงานกันแล้วนะพี่นันก็ออกมาจากบ้านคุณลุงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นที่มีเจ้าแก้วอยู่คนเดียวที่รักเจ้าแก้วคุณปรารถนาสวัสดีค่ะคุณคงเป็นเจ้าพวงแก้วใช่ไหมคะทำไมคุณปรารถนารู้จักแก้วท่านพูดถึงเจ้าพวงแก้วอยู่บ่อยๆค่ะท่านยังบอกว่าเจ้าพวงแก้วเป็นบริษัทตรีที่สวยที่สุดในเชียงใหม่ ไม่ถึงขนาดนั้นมั้งคะแต่แก้วว่าคุณปรารถนาน่ะเป็นนักร้องที่สวยที่สุดในเมืองไทยต่างหากแก้วพูดจริงๆนะคะ เลยยาวกันเองเลยค่ะ คุณปรารถนาทราบไหมคะว่าแก้วอ่ะแอบเป็นแฟนคุณปรารถนามาตั้งนานละเธอชอบเสียงคุณปรารถนามากมากดีใจจริงๆนะคะที่ได้รู้จักตัวจริงที่จริงต้องพูดว่าดีใจที่ได้เป็นญาติกันจริงไหมคะค่ะคุณปรารถนาคะถ้าคุณลุงไม่อยู่แล้วคุณปรารถนาเหงาอ่ะก็โทรมาหาแก้วได้เลยนะคะแก้วจะมาอยู่เป็นเพื่อนหรือว่าอยากไปเที่ยวไหนไปช้อปปิ้งอ่ะได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจอยู่บ้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยคนเดียวเหงาออกขอบคุณเจ้าแก้วมากค่ะดิฉันอบอุ่นจริงๆตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ทุกคนดีกับดิฉันเหลือเกินพี่นันแล้วค่อยคุยกันนะคะค่ะจะกล้าไปคุยกับมันทำไมมากเลยนะคะไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะจ๊ะ
มันยังทำเงินให้ฉันปีละหลายล้านเลยทีเดียวแล้วก็มาใช้ที่นี่ที่เดียวที่สวยงามมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคุ้มทรัพย์ไปในตัวยังมีอีกหลายที่ที่เชียงดาวที่โป่งแยงที่เชียงรายฉันสร้างมันขึ้นมากับตัวเธอโชคดีมากนะปรารถนานาไม่ได้มีอยู่กับท่านเพราะเรื่องนี้ขอบใจจะไปไหนอยากไปสูบบุหรี่ข้างนอกค่ะบุหรี่ฉันอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งนะหลับสบายนะคะเห็นเป
คุณนัน